ครับอยู่ในซุ้มของแปดๆครับหรือว่าป๋าชนิดเทพโพใบครับสอนจอวิจักโพใบตอนนี้สองมาเอาละสารพาเฮโร่เฮโร่สารพาดูสิว่าหนุ่มน้อยหน้ามนหนุ่มน้อยหน้ามนทหารสอบพอเราทหารแฝงบนนี้กระใสในน้ำไก่โอ้ยไก่ท้องไก่ท้องอนุวัตสามล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงจากเมืองสันไซจากบ้านสันไซเมืองบางสันแฝงบนนี้กระใสไล่บดไล่บุยไล่ขยี้ไล่ขยี้กับสิงห์อีสานสิงห์อีสานสิงห์อีสานสนับสนุนเด้อบุญรอดฮิตลิงสิงห์ก็บริชันในน้ำนายกอาบัญญัติบูชากุลนายกอาบัญญัติบูชากุลจากชุมพลโพธิ์วิสัยล่องน้ำเงินล่องน้ำเงินดูสิว่าใครชนะดูสิว่าใครจะแพ้ใครชนะได้ห้าหมื่นใครแพ้ได้ที่มือล่องน้ำแดงในน้ำไก่เอ๋ยไก่ทองไก่เอ๋ยไก่ทองสอบประบอลับก่อนไปพายจะแซงได้หรือไม่ได้ก็เป็นชั้นงามก็งามเอาละครับสิงห์อีสานนายกอาบัญญัติบุญทากุลเจอกับทีมงานทีมงานไก่ทองจากทหารสอบประบอลับเอาละครับทีมงานสิงห์อีสานอยู่ค่ายยักษ์ใหญ่พยัคฆ์ร้ายมีวันตายเทพนรสิงห์เป็นแบบป่าจริตเทพพอใบหรือว่าท่านสอนต่อวิจักพอใบและชมอยู่ชมอยู่ฝรั่งเศสตอนนี้ไร้สดทางเข้าทางทีเอลวีทีเอลวีไทยลองบอลลุยสิว่าล่องน้ำแดงไก่เอ๋ยไก่ท้องไล่ตามติดไล่ตามติดไปกินสิงห์อีสานสิงห์อีสานหนีมาเลยโอ้สิว่าจะสามารถหนีเอาตัวรอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้ในระยะประมาณ400เมตรสุดท้าย400เมตรสุดท้าย400เมตรสุดท้ายสิงห์อีสานยังได้เปรียบเล็กน้อยถึงปานกลางในเมื่อไก่ท้องไก่ท้องไล่ตามแล้วในขณะนี้ไก่ท้องไล่บีสิงห์อีสานเรือดีจากแขวนวันนี้คำใส่สบปลาวทีมงานคุณอาปากสันนายกอานายกอาจะหนีออกไม่ออกหนีพ้นไม่พ้นเรือดีค่ายแปดแปดค่ายใหญ่เรือดีสิงห์อีสานยังหนีอยู่ยังหนีอยู่ยังหนีอยู่ดูสิว่าจะหนีตลอดปลอดภัยได้หรือไม่ได้200เมตรสุดท้ายเอาละโอ้ยปานหัวโจเท่าเอาละครับพี่น้องชาวสบปลาวอยู่ล่องน้ำแดงไก่ท้องผู้ปกป้องอยู่สำนักสบปเราไล่บนไล่บีไล่กันยี่ไล่ยกอาพยัญบูชาคนบอกว่าสิงห์อีสานภัยแรงจังนี้อีสานยังหนีอยู่อีสานยังหนีอยู่ไก่ทองบีอีสานยังหนีอยู่สิงห์อีสานยังหนีอยู่ไก่ทองบีอีสานหน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 ีไก่ทองบีอีสานหนีไก่ทองบีอีสานหนีล้วนเข้าเชิดไทยครับกรรมการตัดสินเหลือที่ชนะอยู่ล่องน้ำน้ำน้ำเงินสิงห์อีสานเป็นเรือชนะสิงห์อีสานเป็นเรือชนะครับพี่น้องครับก็เป็นว่าสิงห์อีสานครับฟ้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2หรือว่าที่3ไปครองครับพร้อมเงินรางวัล 50,000 บาทและถ้วยเกียรติยศครับส่วนไก่ทองก็คว้ารางวัลที่4ไปครองด้วยเงินรางวัล 40,000 บาทครับขอให้เดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยครับผู้จัดการต้นทุกที